อีกไม่กี่วันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะครับผมและหลังจากคริสต์มาสก็จะเป็นปีใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนว่าของฟรีมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับของฟรีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องทักทายคนดูกันหน่อยนะครับเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมแมปที่ผมอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือ Roblox Community Space Holiday Edition นะครับเป็นแมปที่เราจะมาทำภารกิจรับไอเทมฟรีนั่นเองนะครับผมลิงก์แมปอยู่ใต้ description นะครับคุณผู้ชมครับพอคุณผู้ชมกดจอยเข้ามาในแบบแล้วนะครับผมภารกิจของเรานั่นก็คือรวบรวมเหรียญโคเคนให้ครบทั้งหมด8เหรียญนะครับนะคุณผู้ชมเห็นด้านขวามือมือบนสุดไหมครับมันคือเหรียญโคเคนรูปโลโก้โรบล็อกนั่นเองนะครับเราต้องเก็บเหรียญแบบนี้แหละฮะให้ครบ8เหรียญนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยทำตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะจริงๆคุณผู้ชมจะหาเองก็ได้ไม่ยากนะครับนะมันก็จะมีเส้นๆนะฮะลูกศรบอกเราอยู่ครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญอยู่ตรงไหนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเก็บเหรียญแรกให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปเก็บเลยนะฮะแบบนี้ฮะมันก็จะขึ้นเส้นบอกเหรียญที่2นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมก็ตามเส้นไปเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าจะทำตามคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เรารวบรวมเหรียญโคเคนได้ครบ8เหรียญแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามมาแบบนี้นะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับคุณผู้ชมฮะนั่นหมายความว่าเราได้รับไอเทมฟรีแล้วนะครับแต่ว่าไอเทมฟรีชิ้นนี้จะไม่เข้ากระเป๋าของคุณผู้ชมเลยหลังจากที่ทำเควสเสร็จนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับ 1-2 ชั่วโมงครับกว่าจะได้เห็นไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ย้อนกลับเข้าไปดูที่กระเป๋าของเราแล้วไม่เห็นไอเทมไม่ต้องตกใจไปนะครับผมน่ารอหน่อยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าครับแหมผมคิดว่าแต่ของเติมนะครับเป็นไอเทมฟรีที่น่ารักมากๆครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมฟรีที่น่ารักที่สุดในปี2021นี้แล้วนะครับผมนะเอาเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับและถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบาย